12ใบนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างน่าจะเริ่มจากลูกสีขาวกับเขียวนี่อันนี้ค่ะน่าจะแกะแล้วค่ะเหลือก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาเก็บกันว้าวข้างในนะคะมันมีนี่ไดโนเสาร์สีชมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งมากค่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะข้างในนะคะจะเป็นไดโนเสาร์สีชมพูแล้วก็ขนมมากินจุงเบยแล้วก็แทตทูค่ะประมาณนี้เนาะแทตทูลูกผึ้งค่ะอุ๊ยลืมบอกไปแคนดี้บัลล์แบบนี้นะคะซื้อมาจากเซเว่นน้องดาวซื้อมา9บาทเองใบละ9บาทนะคะก็จะเป็นขนมค่ะโอ้4เม็ดค่ะหนูน่าจะเอาเข้าปากเพื่อชิมรสชาติมันจะมีความหวานค่ะตอนแรกถึงจะรู้สึกนะคะมันจะมีความหวานแล้วกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเหมือนชาโรงเรียนนะคะมันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆชาโรงเรียนนะคะลูกต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่น่ารักมากที่เก็บแกะย่างนิดนึงนะคะช่วงนี้เปิดยากอะค่ะวิก็จะมีไดโนเสาร์นี่สีส้มนะคะนี่นะคะก็จะได้ไดโนเสาร์สีส้มอีกแล้วก็มีขนมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แทตทูรูปเต่าใส่มวกแล้วก็นี่ค่ะน่ารักมากต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกสีเขียวกับสีเหลืองค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเลยเนาะน่ารักมากต้องใช้ปีกนะคะอุ๊ยได้ไดโนเสาร์ตัวเดิมป่ะคะคล้ายๆกันนี่นะคะจะได้เป็นไดโนเสาร์สีส้มแล้วก็เป็นแทตทูลูกไก่นั่นก็คือลูกเจี๊ยบนั่นเองแล้วก็ถือลูกโป่งด้วยน่ารักจังตัวที่4นะคะอุ๊ยอันนี้น่ากว่าอันอื่นแน่ค่ะอุ๊ยน่ารักมากค่ะนี่ดูเลยค่ะมีแต่ไดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็จะได้เป็นสีส้มออกสว่างๆนะคะนี่พวกเราคือไดโนเสาร์ลูกที่5นะคะเก็บจะได้แทตทูรูปนกนะคะนี่ขนมก็แบบเดิมไดโนเสาร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกอันนี้อันที่6จะได้เป็นไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆหรือเปล่าค่ะมาเก็บกันนะไดโนเสาร์พันคอยาวกับแทตทูรูปแตงโมนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์อันที่น่าจะ7แล้วค่ะโอ๊ยๆอย่างนั้นเก็บนะคะมาดูกันข้างในเป็นยังไงค่ะ
นี่นะคะจะได้เป็นสีเขียวอันนี้เลยแล้วก็ทับถูรูปสิงโตรูปที่8ก็เป็นอันนี้นะคะนี่นะคะจะได้ไดโนเสาร์สีชมพูน่ารักฟูฟิงแล้วก็ทับถูรูปหนูหนูจิ๊บจิ๊บนี่ค่ะวิได้สีเหลืองค่ะพันเหมือนกับแท็บเอ้ยในโทรศัพท์นะคะก็จะได้เป็นสีเหลืองนี่ค่ะก็จะเหมือนกันเลยส่วนทับถูก็จะได้เป็นรูปหนอนนะคะนี่ต่อไปนะคะรูปที่10แล้วจะได้ในโทรศัพท์สีอะไรมาลุ้นกันค่ะได้2รูปจะครบแล้วนี่นะคะก็จะได้ไดโนเสาร์สีเขียวเป็นพันธุ์น่าจะกินพืชค่ะส่วนทัททูได้เป็นรูปไดโนเสาร์เหมือนกันค่ะสีเขียวเหมือนกันด้วยรูปที่11แล้วนะคะเหลืออีก1รูปจ้ะครบแล้วมาเก็บกันกับอันนี้นะคะทัตทูนะคะก็จะได้เป็นรูปน้องมะนาวนะคะนี่มะนาวน่ารักแล้วก็รูปสุดท้ายแล้วนะคะถ้าน้องดาวแกะหมดแล้วน้องดาวก็จะมาเล่นทัตทูให้หมดเลยค่ะมาแกะกันดีกว่าว่าจะได้เป็นไดโนเสาร์และทัตทูรูปอะไรนี่นะคะก็จะได้เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ทีเล็กแต่ดาวดูเหมือนว่าน่าจะเป็นก็อดซิลล่าแบ่แบ่แบ่ทัตทูก็จะได้เป็นลูกไก่เหมือนเดิมนะคะแบ่แบ่ห้ามยุ่งกับลูกไก่ของข้าโอ้โหโหโหอย่างน่าจะติดทัตทูที่อยู่ในลูกบอลนี้นะคะดาวติดเป็นรูปน้องมะนาวค่ะวิธีการข้างหลังนะคะเขาบอกว่าลอกแผ่นพลาสติกข้างหน้าออกนั่นก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำหน้าแท็ตทูหรือสติกเกอร์ของเรานั่นเองคว่ำตรงผิวหนังอ่ะน้องดาวทำถนัดด้านนี้มากกว่านะคะนี่อ่ะนี่น้องดาวจะเอาหนังมาแปะนะคะทิ้งไว้30วินาทีวางติดนี้ก็ใช้น้ำชุบๆไปก่อนนะคะน้องดาวจะลอกแล้วนะคะอุ๊ยออกค่ะออกออกหมดน่ารักเลยค่ะดูสิอุ๊ยน่ารักต่อแล้วก็ต้องพึ่งต่อไปนะคะน้องดาวก็จะติดพึ่งน้อยตัวนี้เลยค่ะต้องล็อกเกอร์ข้างหน้าออกก่อนจะมีแผ่นอยู่นะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ต้องเหนือออกก่อนนะคะใสๆแล้วก็ติดลงเลยให้น้ำชุบระหว่างที่ดาวรอนี้นะคะดาวก็จะทำลูกเจี๊ยบติดบนแขนดาวข้างนี้ดาวข้างนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะเกินเนาะใช้มือจุ่มเอาเดี๋ยวดาวสแกนนี้นะคะมาคอยดูกันสำเร็จไหมพอสำเร็จอยู่นะคะนี่
อันนี้ขายไม่ได้อ่ะค่ะติดต่อในเพจ Lovely Kids นะคะสำหรับเทมนี้น้องดาวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครบ์น้องดาวด้วยนะคะตรงนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลบๆนะคะอุ๊ยอันนี้ได้ค่ะนี่สวยค่ะ เพจไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะลงไปกดได้เลยไปคุยกันได้เยอะๆนะคะ